วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพนิ้งกรสตรีวันที่18กรกฎาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าโลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งได้โพสต์ภาพของนักแสดงสาวนิ้งกรสตรีโดยระบุข้อความว่าภาพล่าสุดนิ้งกรสตรีหลังเข้าโรงพยาบาลหน้าตาดูสดใสขึ้นมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับแจกันดอกไม้ของนายเก่าเฮียฮอนิ้งกราบขอบพระคุณเฮียฮอและอาซอบริษัท RS สำหรับดอกไม้ที่งดงามมากดอกโบตันคือสุดยอดของดอกไม้ที่นิ้งชอบกำลังใจและคำสอนดีๆตลอด24ปีที่ท่านให้นิ้งเสมอมาขอบพระคุณค่ะรักและเคารพค่ะทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้คุณนิ้งหายเร็วๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ